สวัสดีวันอาทิตย์10โมงเช้าในรายการ Diet Sunday ค่ะวันนี้เรามาทำเบรดพุดดิ้งหรือว่าพุดดิ้งขนมปังกันค่ะเนื้อนุ่มฟูหอมหวานของตัวพุดดิ้งนะคะเพิ่มความชุ่มฉ่ำแล้วก็เปรี้ยวนิดๆค่ะด้วยบลูเบอร์รี่ทานร้อนๆตอนอบเสร็จใหม่ๆก็อร่อยค่ะหรือว่าจะแช่ตู้เย็นทานเป็นพุดดิ้งเย็นๆก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะถ้าอยากจะท้องสวยหุ่นดีก็ไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีขนมปังเป็นโฮลวีตค่ะแล้วก็เอามาเป็นหั่นสีได้เลยต่อหนึ่งชิ้นแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบขอบตัดขอบออกก็ได้นะคะแต่ว่าจะดีเป็นคนชอบทานขอบขนมปังล่ะจะหั่นแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะได้ขนมปังมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเริ่มทำกันค่ะจะดีมีไข่ไก่แล้วก็ใส่ย่าหวานค่ะคนให้เข้ากันเลยเข้ากันดีแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือค่ะมีกลิ่นวานิลาค่ะเกลือแล้วก็เป็นนมศูนย์แฟตค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก็เรียบร้อยค่ะเข้ากันแล้วง่ายมากเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปเทผสมรวมกันค่ะคราวนี้เราจะเอาขนมปังค่ะที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในตัวพุดดิ้งไข่ของเราเขาจะฟูฟูซึมน้ำคราวนี้เราจะคีบชิ้นที่เขาดูดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เลยขนมปังชุ่มมากเคส่วนน้ำพุดดิ้งที่เหลือค่ะจะเทราดลงไปให้ทั่วๆเลยวิธีนี้ค่ะจะเป็นวิธีที่ทำให้ขนมปังทุกแผ่นเขาชุ่มตัวครีมพุดดิ้งนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเราเรียงไว้เลยนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้แล้วก็ค่อยเทแต่ว่าถ้าเราเกิดเทค่ะแล้วตัวบนตัวข้างชิ้นไหนเกิดไม่ได้ตัวน้ำพุดดิ้งเนี่ยค่ะเขาจะตัดทาแล้วไม่นุ่มไม่ฟูไงวิธีนี้จะดีทำแล้วว่าโอเคแล้วก็ไม่ยากด้วยส่วนด้านบนจะดีจะใส่ย่าหวานลงไปนิดนึงพอตอนอบออกมาเขาจะได้มีเป็นแบบเกล็ดน้ำตาลไม่ไหม้หอมๆอยู่ข้างบนค่ะในสูตรจะดีจะใส่น้ำตาลไม่เยอะแล้วก็มาโรยข้างบนนี้ด้วยเป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะนำอันนี้ค่ะเข้าอบที่ไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะอยู่ที่ 50-60 นาทีแล้วแต่ว่าทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนค่ะเดี๋ยวจะเดียวเข้าอบแล้วก็ก่อนที่จะเอาออกมาตอนสุดท้ายเดี๋ยวมาใส่บลูเบอร์รี่กันค่ะเอาแบบนี้ไปอบกันก่อนอบสุกแล้วค่ะอบทั้งหมดอยู่ที่55นาทีค่ะส่วนเมนูหน้า
ค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้อีกนะคะวันนี้ได้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอตัวไปชิมเบรดพุดดิ้งก่อนนะคะ